เขาสั่งของแต่เป็นสลิปปลอมนะครับสั่งของที่แบบส่งสลิปมาให้เราดูแต่ที่จริงแล้วเงินไม่เข้านะครับแต่เป็นสลิปปลอมนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับท่านต้องพึงระวังมากนะครับผมกรณีนี้คือผมยกตัวอย่างของผมเมื่อคืนแต่ผมไม่ได้เผลอโอนไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่มารับฟังจะได้รู้ให้เท่าทันนะครับอ๋อแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยใส่ชุดก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็คือเขาโทรมาหาผมนะครับสายแรกเลยตอน2:35 นะครับผมก็ไม่รับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงดึกแล้วนะครับสายที่เราไม่รู้จักเราจะไม่รับนะครับผมก็ไม่รับแล้วก็2:37 โทรมาอีกผมก็ไม่รับ2:42 ก็โทรมาอีก2:41 ก็โทรมาอีก2:50 โทรมาอันนี้ผมกดปฏิเสธไปนะครับเสร็จแล้วก็3:39 โทรมาอีก3:35 โทรมาอีก4:00 ก็โทรมาอีกอันนี้ผมก็ไม่รับเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ทักมาที่ไลน์เขาน่าจะเอาเบอร์เราแอดไลน์มานะครับผมแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์ว่ามีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมตอน2:36 กว่านะครับผมแล้วก็โทรมาผมตอน2:50นะครับแล้วก็เขาก็พิมพ์ว่าสวัสดีค่ะนะเขาพิมพ์ว่าดีค่ะนะครับแล้วเขาก็แคปนะครับแคปไอตัวเขาถามผมมาในเพจนะครับทักมาในเพจนะครับเมื่อวันที่30นะครับผมวันที่30นะครับผมก็กดไลค์คืนนะครับผมแล้วก็เมื่อวันอังคารนะครับเวลา8 โมงนะครับเขาก็กดไลค์เขาถามว่าขายยังไงซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าขายอะไรเนาะผมก็พิมพ์เขาว่าต้นพันหอมไปเลยโลละ210 บาทแบบโอนปลายทางหมูเพิ่มตรึดนะครับรอบสองพรุ่งนี้เขากดไลค์นะครับแล้วเขาก็พิมพ์ว่าเขาพิมพ์ตอน2:00เขาตอบกลับตอน2:30เขาตอบกลับว่ารับ0ค่ะชำระแบบโอนนะครับซึ่งอันนี้เรานอนหลับแล้วเราก็ไม่ได้ดูเนาะมีเด็กเขาโทรมากวนนะครับทีนี้พอกลางดึกนะครับผมเห็นเบอร์นะครับผมก็เลยลุกมาเปิดดูนะครับว่าเบอร์เนี้ยเบอร์ใครก็คือผมคัดลอกเบอร์นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน LINE มันไม่ขึ้นไม่มีนะครับแล้วก็เอาไปค้นหาใน Facebook นะครับเอาไปค้นหาใน Facebook ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเบอร์เนี้ยมันเคยไปทำคนอื่นแล้วมีคนอื่นก็โพสต์มานะครับว่าทำท่าประมาณว่ามาซื้อของเท่านี้แล้วโอนตังค์ให้นะครับโอนตังค์ให้แต่เงินไม่มีนะมีแค่สลิปนะครับเสร็จแล้วเขาก็มาบอกตอนหลังว่าตอนแรกว่าจะเอาเท่านี้แต่ต่อมาคือจะลดเหลือเท่านี้ขอให้โอนเงินคืนได้ไหมประมาณนี้นะครับซึ่งแม่ค้าคนนั้นอ่ะเขาเอกใจเขารู้ทันนะครับก็เลยทันแต่ไม่ได้โอนนะครับฉะนั้นเคสผมน่าจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับผมเห็นปุ๊บผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับผมทีนี้พอตอนเช้ามานะผมก็เราเห็นเขาแคปส่งมาในไลน์นะครับผมว่าเขารับ4 โลผมก็เลยไปดูในเพจว่าเขาพิมพ์ว่ารับ4 โลค่ะชำระแบบโอนนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าผมก็เลยพิมพ์แต่ว่ารอบส่งวันที่6ครับรอบส่งวันที่6ครับเขาก็เลยขอเลขบัญชีนะครับเพราะเขาต้องการแบบโอนนะครับผมก็เลยส่งเลขบัญชีให้นะครับทีนี้เขาก็แจ้งที่อยู่ให้นะครับผมแจ้งที่อยู่ให้ที่กรุงเทพนะครับแจ้งที่อยู่ให้อยู่กรุงเทพแล้วก็เบอร์โทรก็อีกเบอร์1นะครับผมก็เลยบอกว่าครับผมได้ครับโอนและแจ้งสลิปด้วยเสร็จแล้วสักพักเขาก็แจ้งสลิปมานะครับซึ่งสลิปเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับผมก็คือมันเนียนเหมือนทุกอย่างเลยนะครับผมเลขบัญชีเลขอะไรก็เหมือนทุกอย่างเลยนะครับยอดเงินเขาแจ้งมาเขาใส่มา1,020 บาทซึ่งยอดเงินน่ะผมยังไม่ได้แจ้งนะว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็โอนให้มาก่อนแล้วเขาก็ทำเป็นท่ากดเครื่องคิดเลขลงละ210 × 4แล้วก็บวก20ก็เป็น1,020จริงยอดเงินมันไม่ถูกอีกแล้วนะเพราะว่าถ้าโอนนะคือมัน 1,000 บาทเนาะแต่เขาบอก20นะครับเขาก็เลยว่าค่าส่ง20พอดีไม่เห็นแจ้งยอดให้ไงก็เลยคิดเองเขากดไลค์มานะครับทีนี้ผมเลยบอกครับผมทีนี้เขาก็มาคอมเมนต์ต่อว่าส่งวันนี้ไหมขอเบอร์หน่อยผมก็เลยตอบว่าส่งวันที่6นะครับเพราะเป็นรอบส่งผมเนาะเขาก็เลยมาคอมเมนต์ต่อทำไมวันที่6อ่ะนึกว่าส่งพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้ถ้าส่งวันที่6เปลี่ยนเป็นรับแค่2 กิโลกรัมนะคะอันนี้ผมก็รู้เลยแหละว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์อันนี้นะครับนะครับผมก็เลยผมส่งเป็นรอบนะครับเขาก็เลยตอบว่านั้นขอเปลี่ยนเป็นแค่รับ2 โลพอขอเบอร์หน่อยนะครับผมก็เลยตอบว่าแต่ยอดพี่ยังไม่เข้าในบัญชีผมเลยแค่นั้นแหละเขาก็บล็อกเลยนะครับเนี่ยรูปก็เป็นคือเป็นรูปโปรไฟล์ทหารนะครับ
บูมฟรีดอมนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าสำหรับแม่ค้าที่จะขายของต่างๆสำหรับแบบโอนนะครับผมเวลาเขาโอนสลิปมาเขาแจ้งสลิปมาท่านต้องดูในข้อความโทรศัพท์ประกอบด้วยนะครับสลับของผมคือมันมีข้อความเข้าเวลาเงินเข้าออกมันจะเข้ามาเลยแต่ข้อความไม่เข้ามาดูในแอปก็ไม่เข้ามานะครับฉะนั้นสรุปก็คือมิจฉาชีพนะครับผมประมาณว่าเขาโอนมา1,100เขาเอารับแค่2ต้นให้เราโอนกลับให้500ซึ่งถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้ดูเราโอนกลับให้500อ่ะเขากำไรเต็มๆเขาก็บล็อกทิ้งฉะนั้นมันเป็นภัยที่เราต้องระวังมากค้าขายออนไลน์นะครับผมมันอันตรายมากสำหรับการโอนนะครับผมเราต้องดูด้วยยอดเงินประกอบนะครับฉะนั้นก็ผมอยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ทุกคนที่กำลังค้าขายจะได้พึงระวังด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนหรือไม่อย่างไรนะครับขอให้พึงระวังฉะนั้นเวลาเบอร์ไปแปลกแล้วพวกเนี้ยผมก็จะเอาไปคัดลอกเบอร์แล้วไปใส่ในเฟซซึ่งถ้ามันมีกรณีแบบเนี้ยคนก็จะคอมเมนต์โพสต์ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับทีนี้ผมอีใจก่อนนะครับเราก็พึงระวังอันนี้ก็อยากมาแชร์ทุกคนนะครับได้รับทราบนะเผื่อใครหลงนะครับต้องระวังด้วยโอเคก็วันนี้ก็นำสาระมาประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ